ก็จะเป็นขนาดที่น่าใช้กว่าแล้วก็สัดส่วนกำลังดีนะครับเครื่องมันเล็กมากคุณลองเทียบดูกับ S10 แล้ว S10 พัดนี่คือเบิ้มกว่านี้อีกเบิ้มไปอีกพอใส่เคสก็ยังบางๆเห็นไหมครับสวัสดีว่าครับตอนนี้เป็นใครๆทุกคนนะครับวันนี้พวกผมตั้มครับกลับมาเจอกับการอันบ็อกของสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งนะครับ Galaxy S10 ซึ่งตอนที่ปล่อยออกมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยมันปล่อยมา3ตัวนะครับมี Galaxy S10 S10 Plus แล้วก็น้องเล็กสุดที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารออยู่ก็คือ Galaxy S10e นะครับวันนี้เนี่ยผมมีครบทุกรุ่นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือบางรุ่นเนี่ยอย่าง Galaxy S10 เนี่ยอันนี้ผมซื้อเองนะครับก็สามารถจะทำรีวิวให้ทุกคนได้ชมมันอย่างสนุกสนานแล้วก็เต็มที่อย่างแน่นอนนะครับใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่นะครับ S10 S10 Plus แล้วก็ S10e นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปนึงออกมานะครับว่าเฮ้ย i10 10 Plus 10e เงี้ยมันต่างกันตรงไหนนะครับดีเสียต่างกันยังไงบ้างแต่ละตัวเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงตรงนี้นะครับทั้งเรื่องของสเปคแล้วก็ราคาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเน้นหลักๆเป็น Samsung Galaxy S10e ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่แบบพิเศษบ้างแล้วก็แตกต่างกับรุ่นพี่ยังไงบ้างแบบคร่าวๆโดยสังเขปนะครับใครอยากให้ตอนรีวิวเนี่ยเราเทสอะไรบ้างกล้องหนักนะครับเทียบกับรุ่นพี่ได้มั้ยเทียบกับ iPhone ตัวไหนขอให้บอกนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเรื่องเกมเป็นยังไงบ้างเรื่องแบตเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องจอเรื่องอะไรเงี้ยขอให้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับข้างล่างพิมพ์มาได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาตัวกล่องก่อนละกันอันนี้เป็นออเดอร์คร่าวๆนะครับจะสังเกตว่ากล่องเนี่ยจะมีขนาดที่ต่างกันตั้งแต่รุ่น E เลยนะครับขยับให้มันอยู่ระนาบเดียวกันสิลูกโอเคประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ Galaxy S10e นะครับ S10 แล้วก็ S10 Plus จะสังเกตว่าตัวนี้จะเป็นบาร์โค้ดอยู่ของ Samsung นะครับพวกนี้เป็นเครื่องยืมพูดง่ายๆเดี๋ยวต้องไปคืนเค้านะครับแล้วก็สีของตัวเครื่องเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดู Galaxy S10 เนี่ยจะเป็นสีเขียวตัว Prism Green นะครับก็คือสีนี้ถ้าเกิดว่าสีเขียวตัวโลโก้คำว่า S10 หรือ S10e เนี่ยจะเป็นสีเขียวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสี Prism White อย่าง Galaxy S10 Plus เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวนะครับสีตัวเครื่องกับสีกล่องเป็นสีเดียวกันจบนะครับง่ายๆเอางี้ดีกว่าเรารู้เรื่องกันนะครับขนาดตัวกล่องต่างกันบ้างนะครับแล้วก็ด้านหลังเองก็ไม่มีอะไรที่ต่างกันยกเว้นว่าตรงเนี้ยจะมีเขียนว่าสี Prism White ตรงนี้ก็จะเขียน Prism Green นะครับอันนี้ผมซื้อเองผมชอบสีเขียวแล้วก็ตัวนี้ก็เขียนว่า Prism Green เหมือนกันนะครับตัว Galaxy S10e เนี่ยนะครับบ้านเราจะเอามาขายแค่2สีเท่านั้นก็คือ Prism Green กับ Prism White นะครับตัวสีดำหรือว่า Prism Black เนี่ยไม่มีขายนะครับจบง่ายๆสั้นๆมี2สีส่วน S10 แล้วก็ S10 Plus นะครับมีครบทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียวขาวดำนะครับนี่จะเป็นเขียวขาวดำด้วยแล้วแต่ว่าชอบกันละกันส่วนตัวผมนะผมว่าสีดำเนี่ยมันจะดูคลึ้มๆหน่อยแล้วผมใช้สมาร์ทโฟนสีดำมาเยอะแล้วขอสีเขียวบ้างละกันนะครับสีเขียวที่ผมชอบเลยคือนี่ตัวนี้แหละครับต้นเหตุของการชอบสีเขียวมาจาก Oppo The Series ที่เราได้ทำกันไปนะครับ Samsung Galaxy S6 Edge นะครับตัวนี้เป็น Green Emerald นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้คุณดูว่าสีเขียวสวยๆเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนี่นี่คือโคตรพ่อโคตรแม่ของความเขียวสวยนะครับคือสวยจริงเขียวตัวนี้คือหลงไหลเอาง่ายๆหลงไหลเหมือนสาวที่เราตามหามานานครับถ้าเกิดว่าหลบแสงปุ๊บมันจะเป็นเขียวแบบทึบๆใช่ไหมพอโดนแสงเนี่ยครับคือแม่งแบบวิงๆมากแล้วดูตัวนี้ครับฟีลลิ่งประมาณเดียวกันเลยครับแต่ว่าเขียวตัวนี้เป็นออกแบบอมฟ้าน้ำทะเลหน่อยตัวนี้ก็จะเขียวแบบมีมิติน่าค้นหากว่านิดนึงตัวนี้ก็จะเขียวสว่างกว่านะครับนี่ใส่เคส UAG อยู่อ่ะโอเคเก็บกลับเข้าไปนี่คือต้นแบบสีเขียวที่เราชอบดังนั้นเนี่ยเครื่องที่เราซื้อเองอย่าง Galaxy S10 เนี่ยเราก็เลือกสีเขียวนะครับมีน้องทักเข้ามาถามใน IG ว่าพี่ตกลงเครื่องที่พี่ซื้อเนี่ยพี่ซื้อเองหรือว่ายังไงนะครับอันนี้ซื้อเองแจ้งไว้ก่อนซื้อเองถ้าอยากดูบินเดี๋ยวไปดูใน IG เดี๋ยวถ่ายลงให้ ต้องขนาดนั้นมั้ยอ่ะโอเคครับแต่ผมเอาออกก่อนละกันนะครับ2ตัวนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูคลิป VS กันหรือว่าคลิปเปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องโปรโมชั่นกับโอเปอเรเตอร์แล้วก็ราคาเดี๋ยวไปดูในคลิปนู้นละกันนะครับลองฝากคอมเมนต์ถามอะไรไว้ได้นะครับทีนี้ Samsung Galaxy S10e นะครับตัวนี้เป็นน้องเล็กต่างกับรุ่นพี่ยังไงบ้างนะครับเรื่องของสเปคเนี่ยเอางี้ดีกว่าสเปคก็จะลดหลั่นมาบ้างในบางจุดแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแทบจะน้อยมากๆดังนั้นเนี่ยมันจะคงความเป็น Galaxy Series S อยู่นะครับ Series S คือท็อปสุดของรุ่นดังนั้นเนี่ยหลายๆอย่างอย่างเช่น CPU ก็ไม่กั๊ก RAM ก็ไม่กั๊ก Storage ก็ไม่กั๊กกล่องก็ไม่กั๊ก 4K ก็ไม่กั๊กทุกอย่างยังเพอร์เฟคอยู่นะครับสำหรับผมนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่งบน้อยแล้วชอบเครื่องเล็กๆบางๆพกพาง่ายตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับอ่ะโอเคล่ะในกล่องก็ไม่มีอะไรกล่องก็คล้ายๆกันนะครับอ้อแล้วก็ราคาตัวนี้ถูกกว่าด้วยนะครับนี่มาฟิ้งนี่ก็เป็นสีเขาเรียกว่า Prism Green นะครับก็เหมือนกันเลยกับ Galaxy S10 ที่ผมซื้อมาสีประมาณนี้เลยก็จะสว่างใสกว่าหน่อยแล้วก็เครื่องเนี่ยเล็กมากๆนะครับเขาบอกว่า Samsung Galaxy S10e เงี้ยขนาดเครื่องเท่ากันเลยกับ iPhone XS iPhone XS กับ Galaxy S10e เนี่ยตัวเท่าๆกันนะครับพกพาง่ายเหมือนกันด้วยโอเคล่ะผ่านไปตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นใบอะไรก็ไม่รู้
อันนี้เป็นใบเช็คเครื่องที่เขาส่งมาให้ทีนี้อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับตัวนี้คือเครื่องขายจริงดังนั้นอุปกรณ์เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยกับเครื่องที่ขายจริงๆเคสฟิล์มอยู่ตรงนี้คือถ้าเกิดว่าใครซื้อ Galaxy Series S รุ่นใหม่มาแล้วแบบหาอะไรไม่เจอนะครับกรุณาพลิกด้านบนด้วยอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จที่ใช้มาอย่างยาวนานนะครับถ้าผมไปหยิบกล่อง S61 มาอีกรอบเนี่ยคุณจะเห็นว่าจ่ายไฟเท่ากันเลยนะครับ5วัตต์9โวลต์ 1.67 แอมป์นะครับแล้วก็ normal ชาร์จเป็น5โวลต์ 2 แอมป์นะครับก็คือ15วัตต์สูงสุดนั่นเองแล้วก็ normal ชาร์จก็เป็น10วัตต์ก็เทียบกันนะวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าช้าในความว่า quick charge ตัวนี้ยังเป็นประมาณสัก quick charge 2.0 อยู่ตอนนี้เขาไป 4.0 แล้วนะครับขนาดลุงแถวบ้านผมยัง 4.0 เลยแหมหาเรื่องเข้าคุกอีกแล้วกูแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแปลงนะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่า OTG อ่ะก็แปลงจากตัว USB Type A ไปเป็นตัว USB Type C นะครับก็เอาไว้เสียบแฟลชไดร์หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากหาตัวแปลงแล้วก็หูฟัง AKG นะครับตัวนี้หูฟังดีไซน์ใหม่นะครับก้านมีการปรับเปลี่ยนขึ้นแต่ว่าเสียงยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สายเนี่ยจะเป็นสายถักอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปเทสเสียงให้ละกันตัวนี้คือผมเป็นคนชอบหูฟัง AKG อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจูนไว AKG ส่วนใหญ่เรื่องเบสเรื่องอะไรไม่ต้องห่วงแล้วก็ตัวนี้สายเซฟนะครับสายชาร์จ Type C ยาวกว่าเดิมด้วยตัวนี้ก็น่าจะประมาณสัก 6-7 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับใครที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงที่บ้านก็สามารถใช้ตัวนี้ลากเข้าไปได้ประมาณนี้ของอุปกรณ์ภายในกล่องของ Samsung Galaxy S10 E นะครับก็อ้อยังไม่หมดเว้ยยังมีอีกนี่อันนี้ก็จะเป็นกล่องคู่มือแล้วก็บัตรรับประกันของเขานะครับไม่รู้ว่ามีเคสมาหรือเปล่าอุ้ยเคสเปลี่ยนไปครับเคสเปลี่ยนไปเคสของ Samsung Galaxy S10 แล้วก็ S10 Plus เนี่ยจะเป็นเคสแข็งๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรคู่มือรับประกันคู่มือการใช้งานอะไรช่างมันเราสนใจเคสครับเคสของ S10 E ทำไมถึงเป็นลายพรุนๆอย่างนี้คืออันนี้เขาตั้งใจนะครับแล้วก็เคสมันจะนุ่มนิ่มกว่าของ S10 แล้วก็ S10 Plus จะเป็นเคสแข็งใสตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อ S10 E สีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อของ Galaxy S10 เนี่ยครับเคสมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเครื่องขายจริงเด้อนี่นะครับเห็นไหมยังมีทรงมีซีลอยู่เลยเคสมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะเป็นแข็งๆใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีลวดลายซึ่งมันแข็งมากนะครับเป็นพลาสติกแข็งๆเลยแต่ตัวนี้ครับเป็นพลาสติกที่นุ่มกว่าบางกว่าแล้วก็ตรงนี้มีสกรีนของ Samsung แล้วก็เป็นสีตรงกับตัวเครื่องถ้าเกิดว่าคุณซื้อสีขาวผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะสีขาวด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มีความแตกต่างกันอยู่เด้ออ่ะโอเคเก็บกลับเข้าไปครับคือพอดีเรามีอุปกรณ์เยอะนะครับเราก็จะมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันดังนั้นซื้อไปต้องได้ครบนะครับมีตัวเครื่องนะครับสีเขียวหรือว่าสีขาวเท่านั้นนะครับเครื่องไทยแล้วก็ตัวเคสสีเฉพาะของมันนะครับหูฟัง AKG รุ่นใหม่สายชาร์จ Type C แล้วก็อะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จ15วัตต์นะครับตัวแปลง Type C เป็น Type A นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถามว่าทำไมชอบสีเขียวนะครับจริงๆแล้วสีที่ผมชอบจริงคือสีน้ำเงินแต่ว่าสมาร์ทโฟนสีเขียวเนี่ยนะครับมันจะมีความพิเศษอยู่ในบางรุ่นอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมจะให้ดูคำว่าเขียวมันเป็นเขียวแบบไหนนะครับเขียวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขียวสว่างใสนะครับในนี้มันไม่เห็นว่าอาจจะต้องปรับโหมดใหม่จริงๆแล้วมันสวยกว่าที่ตาเราเห็นเยอะมากครับมันเนี่ยเห็นไหมเห็นหน้าผมปะคือมันสว่างมากๆครับไม่รู้จะยกตัวไหนมาให้ดีเนี่ยอันนี้คือ S10 แล้วก็ S10e นะครับขนาดตาอยู่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยด้านหลังขนาดหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวระหว่างรอเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่เคสแล้วก็เล่าสเปคแล้วก็ราคากันละกันSamsung Galaxy S10eนะครับผิวด้านหลังลอกออกเลยนะตัวนี้ไม่มีโบ๊บะนะครับสีเขียวครับสวยงามมากค่อยลอกตอนทำรีวิวแล้วกันใครจะซื้อนะครับผมแนะนำสีเขียวเพราะขนาดผมยังซื้อสีเขียวเลย สีขาวผมว่ามันก็สวยนะสวยสวยในแบบของมันแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบสีเขียวมากกว่าก็แนะนำชาวบ้านให้ซื้อสีเขียวกันทั้งหมดเลยนะครับขนาดก็เล็กๆนะครับพกพา ง่ายคือเครื่องมันเล็กมากในความรู้สึกเวลาจับนะทั้งบางทั้งเล็กนะครับจริงๆถามว่าบางมันก็ไม่ได้บางมากอย่างที่เขาบอกเลยอะฟีลลิ่งมันเหมือนกับ iPhone XS เลยครับเป๊ะเลยขนาดจับถืออะไรแบบเป๊ะมากๆอะเอาง่ายๆว่าหลับตาจับเนี่ยคือแทบจะไม่รู้เลย 90% เลยใส่เคสดูครับที่มันแถมมาให้สีเขียวๆคือเคสของ S10 เนี่ยจะเป็นเคสใสตัวนี้จะเป็นเคสที่เป็นแบบเป็นสีแบบนี้มานะครับดังนั้นผมถามว่าจะโชว์สีเครื่องด้านหลังผมว่าเคสใสน่าจะโอเคกว่าแต่ว่ามีลายรูพุนอะไรเงี้ยก็น่ารักดีไม่ต้องไปซื้อเคสเพิ่มถ้าเกิดซื้อเพิ่มก็เป็นเคสใสหรือไม่ก็ซื้อเป็น UAG อย่างนี้โอเคกว่านะครับอันนี้เขาเปิดเครื่องมาให้แล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของสเปคแล้วก็ราคานิดนึงละกันนะครับตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอก่อนละกันนะครับขนาด 5.8 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเทียบขนาดแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้จะขนาดเท่ากันเลยกับ Samsung Galaxy S9 นะครับ S9 ก็จะอยู่ที่ 5.8 นิ้วเหมือนกันแต่ว่า S10 เนี่ยจะขนาด 6.1 นิ้วนะครับแต่ว่า S9 เนี่ยจะเป็น 2K ดังนั้นเนี่ย PPI เนี่ยตัวนี้อยู่ที่450กว่านะครับ450 460 PPI ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วแต่ใน S9 แล้วก็ S10 เนี่ย PPI มันอยู่ที่ประมาณ500กว่านะครับ560 570ประมาณนี้ซึ่งมันก็คือ PPI โดยปกติของหน้าจอ
ความละเอียด 2K ซึ่งถามว่า PPI คืออะไรนะครับคือ Pixel per inch คือดอทใน1นิ้วเนี่ยมันมีกี่ดอทนั่นเองตัว S9 เนี่ยมันก็จะละเอียดกว่าแต่ว่าถ้าถามผมนะว่าแยกออกไหมผมว่าแยกไม่ออกนะครับพาเนลก็เป็น Super AMOLED เหมือนกันก็คือฟีลลิ่งตัวท็อปเลยเอาง่ายๆนะครับหน้าจอเป็นแบบใหม่ก็คือตัวนี้จะไม่มีติ่งนะครับจะมีกล้องอยู่ในจอนะครับเป็นหน้าจอ O Infinity Display ของเขานั่นเองก็เป็นจอเจนใหม่เลยนะครับ Android 9.0 นะครับตัวนี้เนี่ยกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่สังเกตว่าของ S10 Plus เนี่ยจะเป็นกล้อง3ตัวนะครับก็จะเป็นกล้อง Normal กับกล้องเลนส์ไวด์นะครับกล้องซูมจะไม่มีซึ่งถามว่าผมเดือดร้อนมั้ยผมบอกเลยผมเป็นคนนึงที่ไม่ได้ใช้กล้องซูมเลยนะครับปกติผมจะใช้กล้องเลนส์ไวด์อย่างเดียวเพราะว่าผมชอบถ่ายวล็อกดังนั้นใครที่เป็นเหมือนผมเงี้ยอ่ะคุณไม่มีปัญหานะครับตัวนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับเลนส์ไวด์ได้เปอร์สเปคทีฟที่แบบแปลกๆอะไรเงี้ยกล้องหลัง16ล้านบวก12ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณดูเลขสเปคจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกล้องแบบเดียวกับ Samsung Galaxy S10 ธรรมดาเลยไม่มีการตัดทอนใดๆแล้วก็กล้องหน้า10ล้านเท่ากันถ่าย 4K ได้เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเปคเรื่องกล้องนะครับแรมให้มา6กิกต่อเรท128นะครับในต่างประเทศเนี่ยจะมีโมเดลที่เป็นแรม8ROM 256ด้วยแต่ว่าบ้านเราไม่เอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาแค่โมเดลเดียวก็คือแรม6 ROM 128ส่วน Samsung Galaxy S10 แล้วก็ S10 Plus เนี่ยนะครับแรมจะสตาร์ทที่8แล้วก็สตอเรจสตาร์ทที่128อันนี้ก็คือเรื่องของสตอเรจที่แตกต่างกันราคาตัวนี้อยู่ที่ 26,900 บาทนะครับมีแค่2สีคือสีเขียวกับสีขาวนะครับไม่มีสีดำซึ่ง Galaxy S10 เนี่ยสตาร์ทอยู่ที่ 31,900 บาทนะครับส่วนต่างเนี่ยประมาณสัก 5,000 บาทโดยประมาณนะครับประมาณ 5,000 บาทก็ดูว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้าง นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิป VS ละกันนะครับง่ายกว่าแล้วก็เท่าที่ผมไปสืบมานะครับไม่มีโอเปอเรเตอร์ค่ายไหนทำโปรโมชั่นกับ Samsung Galaxy S10e เลยไม่มีเลย True AS Tag ไม่มีหน้าเว็บ Samsung ตอนนี้ยังไม่ขึ้นด้วยซ้ำคือมันเหมือนกับ ฟีลลิ่งคงเหมือนลูกเมียน้อยเอาง่ายๆพูดกันตรงๆนะครับไม่มีเจ้าไหนแบบอยากขาย S10e แบบติดโปรกันเลยหรือยังไงแล้วขอติเลยนะครับคือแม่งทำไอคอนมาใหญ่ทำไมก็ไม่รู้ตั้งแต่ S10 ตั้งแต่แกะกล่องแล้วไอคอนใหญ่มากคือผมจะต้องไปปรับมาให้เป็นแบบนี้ครับคือเนี่ยคือขนาดที่เป็นพอเหมาะแล้วมันไปปรับให้เป็นแบบ5 4x5อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ชอบผมชอบ4x100นะครับผมวิ่งแบบ วิ่งแบบพี่ตูนเลยทีเดียวไม่ใช่มันต้องเป็น4x5สิเออซึ่งจริงแล้วมันปรับได้นะครับมันปรับได้นี่ตั้งค่าหน้าหลักหน้าจอ F เป็น 5x5 นี่ทีนี้เราทำรีวิวไปเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีให้ปรับนะครับซอฟต์แวร์เจนแรกมันซึ่งเราก็โดนผู้ชมด่าเฮ้ยพี่มึงไม่ปรับเหรอเฮ้ยมึงไม่หาข้อมูลลองแล้วมันไม่มีตอนที่เราทำรีวิวอันบ็อกแกะกล่องไปวันที่มันเปิดตัวจำได้ไหมครับวันนั้นคือวันแรกมันไม่มีเราก็ไม่รู้จะทำยังไง ก็ต้องรอให้มันอัปเดตนะครับเออนั่นแหละคือเป็นความลำบากของคนทำรีวิวแล้วกันอ่ะนี่ 5x5 นี่คือขนาดที่ผมเชื่อว่ามันกำลังน่ารักนะเอ้าทำไมไม่ 5x5 ล่ะเนี่ยนี่ไปแตะตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าหน้าจอหลักให้เป็น 5x5 นะครับแล้วก็กด apply ซะนี่ก็จะเป็นขนาดที่น่าใช้กว่าแล้วก็สัดส่วนกำลังดีนะครับเครื่องมันเล็กมากคุณลองเทียบดูกับ S10 แล้ว S10 Plus นี่คือเบิ้มกว่านี้อีกเอาง่ายๆเบิ้มไปอีกพอใส่เคสก็ยังบางๆนะครับนี่เป็นเคส UHD ก็เลยดูหนาเห็นไหมกล้องก็หายไปตัวนึงแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองทีนี้สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกับรุ่นพี่ก็คือตัวนี้เนี่ย fingerprint มันไม่ได้อยู่ในจอนะครับอย่างของรุ่นพี่มันเห็นมั้ยเวลาเรากดล็อกปุ๊บมันจะมีเนี่ย fingerprint ที่เป็นแบบใช้คลื่น ultrasonic มากระทบนิ้วแล้วสแกนให้ใช่มั้ยครับตัวนี้เนี่ยสแกนนิ้วอยู่ด้านข้างนะครับตรงปุ่มโฮมซึ่งถามว่าเร็วมั้ยผมว่าเร็วแน่ๆล่ะถ้าเกิดว่าคนที่ถนัดมือซ้ายเหมือนผมเนี่ยสแกนนิ้วให้ใช้นิ้วโป้งเนี่ยให้แบบสลับมือทุกครั้งที่ปุ่มล็อกมันก็ไม่ถนัดถูกป่ะมันจะต้องใช้นิ้วชี้นะครับโดยปกติก็จะเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางซึ่งมันจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนกับเราใช้นิ้วโป้งสำหรับคนมือขวานะก็จะไม่มีปัญหานะครับหรือใช้ในการปลดล็อกด้วยใบหน้ามันก็ได้ผมจะให้ดูปลดล็อกด้วยใบหน้าของ Samsung ครับแม่งเร็วเหี้ยเร็วมากเสร็จแล้วเนี่ยคือเร็วอ่ะคือดีโอเคคือสแกนนิ้วผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับแม่งเร็วมากเนี่ยใช้งานได้เลยจบสแกนนิ้วผมไม่ต้องไปแตะแล้วยกเว้นว่าแบบสถานการณ์ไหนที่มันฉุกละหุกจริงๆแต่โดยส่วนใหญ่นะผมบอกเลยผมใช้สแกนหน้าคือมันเร็วแล้วมันก็ไม่ได้ปลอดภัยอะไรมากมายเวลาจะจ่ายเงินอะไรอ่ะก็กดสแกนโดยการใช้นิ้วมือจบนะครับตัวนี้ก็ใช้สแกนตรงนี้ในการเข้าซึ่งก็เดี๋ยวไปดูในรีวิวเต็มละกันว่าเดี๋ยวมันจะดีมากน้อยขนาดไหนนะครับโดนน้ำแล้วเป็นยังไงบ้างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ายกมาจาก Samsung Galaxy A7 2018อันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมได้ยินข่าวลือมาแว่วๆนะครับพี่ๆเขาพูดกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวเดียวกับใน Samsung Galaxy A7 2018เนี่ยอยู่ในระดับดีแต่ไม่ได้ดีเวอร์วังอลังล้าน8มากแจ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเร่งก่อนละกันคือส่วนต่าง 5,000 ที่หายไปนะครับสแกนนิ้วในจอไม่มีนะครับกล้องซูมไม่มีนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา 3,100 มิลลิแอมตัวนี้ให้มา 3,400 มิลลิแอมส่วน S10 Plus ให้มา 4,000 มิลลิแอมแบตเตอรี่ก็ต่างกันแต่ว่าฝรั่งเข้าไปเทสแล้วเนี่ยนะครับ S10e กับ S10 เนี่ยต่างกันนิดเดียวนะครับด้วยความที่ว่า S10e เนี่ยเป็นจ
อ Full HD นะครับ S10 มันเป็นจอ 2K ดังนั้นเนี่ยก็จะกินพลังงานที่ต่างกันแล้วก็มีเรียมก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ 3,400 กับ 3,100 อะไรเงี้ยอะแดปเตอร์ฟาชาร์จก็มีมาให้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการอันบ็อกซ์แกะกล่องของ Samsung Galaxy S10e นะครับใครที่มีคำถามอยากให้เราเทสอะไรเพิ่มเติมนะครับเทสกล้องเป็นพิเศษได้ไหมพี่เทสแบตเตอรี่นะครับเทสเรื่องของการเล่นเกมนะครับหรือว่าราคาโปรโมชั่นมันจะออกตอนไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เครื่องที่เป็นเครื่องขายจริงมาของ Samsung นะครับมีเคสที่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขานะครับราคาที่ถูกกว่าอยู่ประมาณ 5,000 บาทแต่ว่าไม่มีโปรโมชั่นกับค่ายไหน แล้วก็เรื่องอุปกรณ์ด้านในเปลี่ยนใหม่นะครับไม่มีสแกนนิ้วใต้จอเหมือนรุ่นพี่อ่ะโอเคละมันจะมีความแตกต่างรุ่นพี่มากน้อยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมี VS เปรียบเทียบทั้ง3รุ่นให้ทุกคนได้ดูกันละกันนะครับอยากรู้อะไรอยากให้เทสเกมอะไรลองคอมเมนต์มาเรื่องกล้องยังไงอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้มกับ Samsung Galaxy S10e ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย